สวัสดีตอนสายๆวันอาทิตย์นะคะเราจะให้ดูอะไรอันนี้คือ You okay Jeffrey เดี๋ยวมีทำงานแป๊บนึงนะลูกนะเลยมันมีเวอร์กับบีดโอเคมันมี cook for you เดี๋ยวมีทำข้าวผัดให้กินอันนี้คือต้นตระกูลต้นยางนะคะแต่เป็นยางเหียงนะไม่ใช่ยางนานะคะยางเหียงหรือต้นชาตินะอีสานเขาจะเรียกต้นชาติสูงนั่นแหละเกือบ 10-30 เมตรนี่เขาอยู่มา10ปีขึ้นไปนะคะแถวนี้เป็นป่ามาก่อนโอเคโอเคโอเคมันมีทำงานแป๊บนึงนะลูกนะมันมีทำคลิปวิดีโอเสร็จแล้วมันมีไปทำข้าวผัดให้กินเนาะโอเค Good boy you say good morning to people Good morning I'm hungry โอเคโอเคโอเคอันนี้ก็คือลักษณะใบนะคะใบต้นชาติหรือใบต้นยางเหียงอันนี้เป็นใบแห้งใบนี้ก็ประโยชน์ใช้สอยใช้ห่ออาหารนะสมัยก่อนในสมัยนี้เวลาชาวบ้านหาเห็ดหาของป่ามาขายก็จะเอาใบตองกุงที่จะใหญ่กว่านี้หรือว่าอันเนี้ยใบเหียงนี่แหละห่อมาขายนะคะก็เป็นการรักโลกอีกแบบนึงเนาะตามวิถีชาวบ้านเปลือกนี่ก็เป็นสรรพคุณทางยานะทั้งใบและเปลือกเนี่ยเปลือกนี่เขาเอาไปต้มเอาไปต้มแก้พวกโรคไข้ตานขโมยโรคท้องป่องก้นปอดนะคะใบนี่ก็ไปต้มกับน้ำเกลือว่างั้นแก้พวกปวดฟันฟันโยกคลอนอะไรพวกนี้นะคะมีสรรพคุณทางยานะยางมันจะมียางอันนี้มันแห้งแล้วยางเขาตอนที่ไม่แห้งเนี่ยเอาไปใช้แทนกาวนะคะสมัยก่อนเขาจะไปยาแนวเรือไอ้ทำใต้จุดให้แสงสว่างได้นะแต่ว่าใบกับยางเนี่ยมีสรรพคุณเผ็ดร้อนนะคะต้องระวังนะมันจะทำให้แทงลูกนะหรือว่าเขาเรียกว่าตัดลูกนะหรือว่าเป็นหมันได้เขาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็คือลักษณะลำต้นต้นชาตินะคะไม่ใช่ยางนานะบางคนอาจจะมองเผินๆลูกยางคล้ายๆกันก็อาจจะคิดว่าเป็นยางนาเดี๋ยวจะให้ดูลูกยางอันนี้คือลูกยางเหียงหรือต้นชาตินะคะเริ่มงอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพาะไว้ในถุงชำนะเพราะว่าก็เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นเรียกว่าเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดนะถ้าตามแหล่งท่องเที่ยวนี่เขาจะรับซื้อลูกพวกนี้ลูกแห้งๆเนี่ยลูกที่ไม่แห้งมากที่ยังมีน้ำหนักอยู่นะคะสามารถที่จะไปเพาะพันธุ์ได้เนี่ยเอาไปให้นักท่องเที่ยวยิงหนังสติ๊กนะคะปลูกป่านะไปปลูกป่าหายากขึ้นนะคะก็ต้นยางก็อันนี้เขางอกเขาโดนความชื้นอะไรก็งอกงอกมาเงี้ยงอกรากก็สามารถที่ปลูกได้ง่ายนะเดี๋ยวจะไปปลูกกันนะเดี๋ยวเราจะไปหาต้นที่งอกเป็นต้นอ่อนมาก่อนมันจะได้รวดเร็วที่บ้านเรานี่จะมี2ต้นอันนี้คือต้นกุงหรือใบตองกุงที่เรารู้จักกันนะคะใบจะใหญ่กว่าใบชาติแล้วไปห่ออาหารนะคล้ายๆกันเลยหน่าลำต้นก็จะแตกลายสีน้ำตาลคล้ายๆกันมียงมียางอะไรคล้ายๆกันนะเป็นตระกูลต้นยางมีต้นกุงแล้วก็ต้นเหียงที่เราพูดถึงต้นชาตินี่แล้วก็มียางนาซึ่งยางนานี่ก็หรือว่าเป็นพืชพื้นเมืองเศรษฐกิจนะคะเขาก็ปลูกกันมากขึ้นเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็เริ่มงอกเนี่ยเนี่ยเราก็จะเก็บแบบนี้ไปเพาะมันก็จะเร็วงอกง่ายค่ะงอกธรรมชาตินี่โดนความชื้นโดนอะไรก็งอกขึ้นมาละเอาเราก็ดึงต้องระวังนิดนึงเวลาดึงก็ให้มีหลุดละให้มีรากติดให้มาอันนี้ด้วยเขาก็จะมีต้นอ่อนเขาโดนได้ฝนได้ความชื้นมันก็จะงอกคือถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะเป็นป่า
ต้นชาตินะในอนาคตนะที่เขาเกิดตามธรรมชาติถ้าเราจะเพาะแล้วก็เอาลูกที่แบบลูกที่ไม่แห้งมากนะยังมีน้ำหนักอยู่ประมาณนี้ไม่แห้งมากหรือว่าเริ่มมีรากงอกแบบนี้เอาไปเพาะมันจะเร็วเขาก็เกิดขึ้นเองเราก็ต้องดึงต้องระวังนิดนึงแล้วก็เอาไปเพาะโอเคเดี๋ยวเราไปเพาะกันต้นเนี้ยต้องหาอะไรมาแซะระวังนิดนึงเดี๋ยวใบจะขาดอันนี้ก็คือดินปลูกที่เตรียมไว้นะคะก็ใช้ดินปลูกดินผสมอะไรธรรมดาเรานี่แหละรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็จะมาปลูกกันอันนี้คือต้นที่เริ่มงอกแล้วนะมันก็จะเร็วหน่อยเราใช้ต้นที่เขางอกแล้วใช้กรรไกรตัดส่วนเนี่ยส่วนที่เป็นปีกเฮลิคอปเตอร์เนี่ยสมัยเด็กๆของเล่นที่ไม่มีราคาค่างวดแต่ก็ให้ความเพลิดเพลินนะตามภาษาเด็กน้อยชนบทเดี๋ยวปลูกเท่านี้ก่อนก็ปลูกไว้ค่ะให้ถวายวัดก็ได้วัดไหนที่ต้องการปลูกป่านะหรือว่าใครจะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเพราะว่าอย่างที่บอกใบเขาพอแก่ร่วงลงมาแล้วไปหมักทำปุ๋ยหมักได้นะปลูกแค่สี่ซ่าห้าต้นนี้ก็ไม่หวาดไม่ไหวค่ะกว่าทั้งปีทั้งชาติก็ไม่หมดนะชาตินี้กว่าไม่หมดก็กว่าต่อชาติหน้าช่วงพายุฤดูร้อนเข้าเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โหมาพร้อมกับพายุลูกยางเหียงหรือว่าเนี่ยเป็นพันๆลูกอะลงมาพร้อมกันนะคุณผู้ชมใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่ช่องหมูกิชแนลนะคะเดี๋ยวจะแปะชื่อช่องกับชื่อคลิปไว้ให้นะมันเป็นงานศิลปะจากธรรมชาติที่งดงามปนความขมขื่นนะเพราะว่าหลังจากพายุสงบเราก็ต้องมาเก็บกวาดไอ้ลูกยางนี่นะกับใบนี่นะเนี่ยค่ะปลูกง่ายๆสนุกดีปลูกไว้ใครต้องการก็ต้องการลูกยางเหียงไม่ใช่ยางนานะคุณผู้ชมคนละอย่างนะคนเห็นลูกคล้ายๆกันจะเข้าใจผิดอันนี้คือต้นชาติหรือว่าต้นลูกยางเหียงนะคะคล้ายๆกันนั่นแหละสรรพคงสรรพคุณนะเป็นพืชพื้นเมืองนะเดี๋ยวนี้เขาก็หันมาให้ความสนใจนะก็มีการซื้อขายกันนะลูกเนี่ยบางคนเขาขายลูกละบาทนะพร้อมปลูกแต่ต้องเลือกนะถ้าเราซื้อนี่ต้องมีน้ำหนักหน่อยนะลูกเนี่ยถ้าแบบแห้งเกินไปเนี่ยอัตราการงอกจะน้อยมีน้ำหนักหน่อยถ้าเขายังไม่งอกนะเนี่ยลูกแบบเนี้ยปนออกน้ำตาลอ่อนๆถ้าน้ำตาลเข้มเนี่ยจะแข็งไปหรือว่าลูกที่แบบงอกเองเริ่มงอกเองเนี้ยเดี๋ยวจะผสมกันนะเราจะเอาลูกที่เริ่มงอกเองด้วยแล้วก็งอกเป็นใบแล้วเนี่ยตัดออกก่อนนะคะไอ้ปีกเฮลิคอปเตอร์เนี่ยตัดออกก่อนนะปลูกทั้งใบมันก็จะยังไงอยู่หรือจะใช้กระบะปลูกแล้วก็ค่อยมาแยกกล้าทีหลังก็จะหลายขั้นตอนไปปลูกลงไปเลยนะเราจะมาติดตามผลกันนะคะก็เป็นการปลูกป่าเนาะรักลูกไปในตัวมันร้อนมันแล้งแล้วก็ปลูกป่าเพิ่มนะเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาเดี๋ยวแช่น้ำไว้จริงๆอ่ะปลูกได้เลยไม่ต้องแช่น้ำแต่ว่าอันนี้เราอันที่เขาเป็นต้นอยู่แล้วเนี่ยเราไปถอนมาแล้วเดี๋ยวเราจะแช่น้ำไว้เย็นๆค่อยมาปลูกต่อที่เป็นต้นๆนะจะรอดหรือเปล่านี่จริงๆอ่ะต้องพยายามแซะอย่าให้ความระมัดระวังให้รากเขาติดออกมาด้วยแบบนี้โอเคเดี๋ยวรดน้ำทีนี้ก็ดูแลปกตินะคะรดกล้าชุ่มๆวันละครั้งก็ได้อาหารเสริมน้ำหมูน้ำหมักปุ๋ยคงปุ๋ยข้ออะไรก็มาใส่ให้โตให้เขาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยมาบำรุงบำเรอต่อโอเคนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนนี่คือต้นยางเหียงหรือว่าต้นชาตินะคะไม่ใช่ต้นยางนานะยางนามจะลูกเล็กกว่านี้ต้นยางกุงก็จะมีลูกเหมือนกันยางนานี่จะสังเกตง่ายหน่อยมันจะเป็นเปลือกหุ้มๆตรงเนี้ยตรงลูกเขาแต่เป็นกลมๆอย่างเงี้ยก็คื
ยางเหียงกุ้งต้นกุ้งนี่ก็จะเป็นขลุขระขลุขระลูกเล็กๆนะคะเดี๋ยวหลังจะหามาให้ดูเพราะที่บ้านนี้ก็มีต้นกุ้งอยู่ต้นหนึ่งแต่ยางนาไอยางเหียงอันนี้มีเหลือแค่ 5-6 ต้นเองนะก็สำหรับที่อยากจะปลูกป่านะคะก็ขอมาได้นะคะขอเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปให้แต่ว่าเขียนซองขนาดครึ่งนึง A4 ก็ได้นะจานะซองตัวเองแล้วก็ติดสตงสแตมป์อะไรไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็ส่งไปให้นะไม่ต้องการไม่เยอะก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาหรอกปลูก4-5 ต้นก็ถมเทเหลือแหล่แล้วโอเคแล้วค่อยกลับมาติดตามใหม่นะคะปลูกลูกยางเหียงหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ของเด็กน้อยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย